ผู้ใหญ่ครับท่านผู้ป่วยที่ตอนเจนนะครับผมประเด็นการติดเชื้อท่านเนี่ยเป็นผู้แทนของท่านผู้ชายงานสุดและศูนย์ตรวจแห่งชาตินะครับก็เป็นโอกาสดีที่ได้มามอบของที่ท่านผู้ชายงานสุดได้มอบมาให้เราก็เลยนำมาจากหน่วยมาให้กับท่านที่บ้านนี้นะครับแล้วก็ของเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นหายป่วยไปเร็วแล้วก็มีความสุขใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติและในท้ายนี้โอกาสปีใหม่พอดีครับของเราเกียรติขอให้ท่านผู้ป่วยและผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้ใหญ่ที่อยู่ในที่นี้นะครับทุกท่านได้มีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะแล้วก็อายุยืนยาวนานที่เป็นใดก็ขอให้ทุกท่านได้หลงประสบความมุ่งหวังตามที่ท่านผมไว้ทุกการครับผมก็ขอแค่นี้ครับมีอะไรก็ไปเรียนต่อหรือประสานหน่วยผมต่อไปครับผมครับสวัสดีครับก็สวัสดีครั้งครับสำหรับนี่เป็นครั้งที่สองไปแล้วเคยมาครั้งหนึ่งจำได้เมื่อที่แล้วครับผมพันเอกการติดเชื้อแน่ผมว่าหน่วยเนาะหน่วยผู้ระเบิดข้างเราเนี่ยครับเป็นผู้แทนท่านผู้ชการทั้งสุดนะถึงทุกแห่งชาติท่านได้มอบของจากพระองค์สุดที่เราเห็นนี้นะครับมาให้พวกเราเพื่อให้น้องเนี่ยได้ไว้ใช้ในประจำวันนะแล้วเพื่อให้รักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีขึ้นนะครับให้เป็นปกติอย่างเร็วๆแล้วก็พอเริ่มเราก็หวังว่าน้องจะไปใช้วิชิตได้อย่างปกติและในช่วงโอกาสปีใหม่ของ567นี้ผมก็ขออวยพรให้น้องนะครับและคุณผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่แล้วผู้ที่มาผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วพวกเราได้ประสบความสำเร็จนะครับประสบความสุขสุขภาพแข็งแรงและก็อายุยืนนานขอให้ได้ประสบความสำเร็จในสิ่งทุกสิ่งที่ได้มุ่งหวังเอาไว้นะครับผมก็คงมีเท่านี้ครับขอบคุณครับเชิญรับข้อของครับสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่นะครับผมสวัสดีปีใหม่พันเอกฮันเตกเจเนตผู้แทนของท่านผู้จัดการสุดและศูนย์ทุนระเบิดแห่งชาตินะครับเหมือนผมก็ยุ่งข้างกันนะครับก็ความยินดีที่ได้นำของกินของใช้นะครับมาให้กับคุณแม่เพื่อให้ลงชีวิตประจำวันนะแล้วก็หวังว่าของนี้จะให้คุณแม่ได้ลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ได้มีความสุขใช้ยึดประจำได้แบบปกติเรื่องของเราเลยนะที่เราเป็นฐานของประชาชนฐานของพระราชานะครับเราก็ยินดีอย่างยิ่งที่มามอบในวันนี้และท้ายในนี้ก็คือเนื่องจากคงกับโอกาสวันที่ปีใหม่2567นะครับก็ขออวยพรให้คุณแม่ของบ้านนี้แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านแล้วญาติผู้ใหญ่แล้วก็รวมทั้งพวกเราที่ข้าราชการที่มาร่วมงานในนี้ครับได้มีความประสบแต่ความสุขความเจริญแล้วก็ถือว่าแข็งแรงนะครับอายุมั่นขวัญยืนแล้วก็คิดหวังสิ่งใดขอให้คุณแม่และพวกเราได้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังทุกประการนะครับขอบคุณครับท่านนี้ก่อนครับขออนุญาตมอบของเลยนะครับถ่ายรูปครับสวัสดีครับคุณผู้ใหญ่ครับสำหรับผมนี่พันเอกฮันติเจเนตครับเป็นผู้แทนของกองทัพการทั้งสุดครับได้มานำของก็มีของใช้ของกินแล้วก็แพมเพิร์สนะฮะจากท่านผู้ชายทั้งสุดนะศูนย์ทุนตรวจแห่งชาตินะได้มอบให้กับคุณอานะครับก็หวังว่าคุณอาเนี่ยจะได้ใช้ประโยชน์ต่อตามของกินของใช้พวกนี้นะแล้วก็จะประโยชน์สูงสุดแล้วก็ได้สุขภาพดีขึ้นกลับมาใช้ชีวิตคนปกติทั่วไปนะครับก็หวังว่าท่านจะดีขึ้นนะครับและท้ายนี้ปีใหม่วาระดีที่ขึ้นปีใหม่2567นี้ก็ขอให้คุณอานะครับได้มีความสุขมากๆและสุขภาพที่ดีอายุยืนนานนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้คุณอานะได้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่หวังทุกประการนะครับก็ผมก็คงมีเท่านี้ครับขอบคุณคุณอาครับสวัสดีครับผมว่างมาเยี่ยมใหม่ครับสวัสดีครับ